เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมารีวิวแมปกันนั่นเองนะฮะพร้อมแจกแมปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมปเวอร์ชั่น 1.7.2 กันนั่นเองนะครับผมซึ่งแมปนี้นะฮะก็คือเป็นแมปที่ผมเอาไว้สอนสร้างเกี่ยวกับบ้านนะครับแล้วก็รถนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับผมนะฮะก็ที่ผมจะมาแจกวันนี้ก็คือผมจะเลิกเล่น Minecraft แล้วนั่นเองนะครับผมล้อเล่นนะฮะคือเลิกเล่น Minecraft ก็หมายถึงคือเลิกเล่น Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.2 นั่นเองนะครับแล้วผมจะไปเล่น Minecraft เวอร์ชั่น 1.11 นั่นเองนะฮะแล้วก็พร้อมมอดภาพสวยนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นแนวเอาชีวิตรอดด้วยนั่นเองนะครับนะฮะโอเคนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยนะฮะแล้วก็เวอร์ชันตั้งแต่ 1.2 ขึ้นไปนะก็คือไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะแล้วก็เวอร์ชัน 1.8 นี่ก็คือไม่ค่อยได้เล่นเอาชีวิตรอดเลยนะครับ 1.9 นี่ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับก็คืออยากเล่นเวอร์ชัน 1.11 นะครับคือมันน่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจแบบยังไงอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะมาก่อนอื่นเลยนะครับก็อันนี้ก็คือปราสาทนะครับที่ผมได้ทำการสอนสร้างไปแล้วนั่นเองนะก็จะมีตัวกำแพงด้วยนั่นเองนะซึ่งผมได้ทำการสอนสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าป้อมปราสาทนะข้างๆกำแพงนะครับก็มีแล้วนะฮะในช่องของผมเนี่ยนะครับไปหาดูกันเอาเองนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะใครมีคอมเมนต์มานะครับว่าโอ้โหนานแล้วแหละนะครับคือไม่ได้ทำคลิปสอนสักทีนะก็คือไอเนี่ยไอ้ประตูทางเข้านะครับก็คือไม่ได้สอนสร้างเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมาแจกนั่นแหละนะครับแมปนี้แหละนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็คือบ้านตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองนะผมจำได้นะครับก็คือบ้านตุ๊กตาบาร์บี้นี่แหละนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สอนสร้างไปแล้วนะครับยอดวิวอันนี้ประมาณสักประมาณ102มั้งจำไม่ผิดนะ102วิวนะครับนะก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับเหมาะสำหรับแบบบ้านผู้หญิงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคไปนะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นบ้านในส่วนของบ้านแนวอเมริกานะครับออกแนวอเมริกานิดๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับข้างในก็จะโล่งๆนะครับนี่นะฮะก็มีหลังบ้านด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครอยากสร้างนะครับก็ไปดูในคลิปของผมนะฮะมีอยู่แน่นอนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยรู้ไหมเอ่ยนะครับก็คือนี่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตุ๊กตาตัวเล็กๆอ่ะนะครับก็คือลูกของคิปเปอร์นะฮะลูกซอมบี้นะลูกอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับก็ไปดูกันเอาเองนะครับคือสอนสร้างไว้หมดแล้วแหละนะครับนะฮะโอเคมาดูในส่วนของตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้ผมเรียกว่าสุสานรถนะครับคือเป็นที่แบบเก็บรถอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรถจิ๊ปนั่นเองนะฮะที่ผมสอนสร้างแรกๆเลยนะครับคือรถจิ๊ปนะฮะนะครับประมาณนี้แหละนะฮะต่อมานะครับถัดจากรถจิ๊ปนะฮะก็จะเป็นรถบัสนั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าป้ายรถเมล์นะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปได้นั่นเองแล้วก็นั่งขับได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมาะต่อมานะครับก็จะคือรถแมคโครยกของนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเดินออกมาจากตรงนี้นะครับก็จะเจอเครื่องบินนะครับเครื่องบินลำเล็กนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับสวยเปล่านะครับก็มีลานบินด้วยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นรถแมคโครนั่นเองนะครับอีกแล้วนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันจะสวยกว่าไอ้รถแมคโครอันนั้นนะครับอันนั้นคือรถแมคโครยกของอันนี้คือรถแมคโครที่แบบเอาไว้แบบขุดดินนะครับประมาณนี้แหละเนาะนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องบินปีก2ชั้นนั่นเองนะครับปีก2ชั้นอ่ะนะก็สามารถนั่งได้นั่นเองนะครับคือไอ้พวกนี้คือผมสอนสร้างไปหมดแล้วนะครับก็ไปหาดูใต้ในช่องนะตรงนี้ก็คือรถ ATV นะครับเป็นไงนะครับอย่างสวยนะครับนะฮะ
ตรงนี้ก็คือรถเปิดประทุนนะครับอ่ะนี่นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็คือรถรถอะไรวะรถยกของอ่ะที่แบบอยู่ในคลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็คือรถเครนนั่นเองนะเครนนะโคเคนไม่ใช่นะครับเครนนะครับรถเครนนะครับอันนี้ก็คือรถอันนี้ฟูมล่าวันอะไรนี่แหละนะครับนะ F1 นะครับต่อมาก็คือรถอันนี้นะครับบิ๊กฟู้ดนะครับไอที่มันล้อใหญ่ๆอ่ะนะฮะที่ต่างประเทศเอาไว้ชอบแบบอะไรอ่ะแบบขับชนอะไรกันอย่างเงี้ยแบบเหินอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็ไปหาดูกันในคลิปนะครับต่อมานะครับเราก็คือรถอันนี้นะครับรถอะไรวะรถแทตเตอร์นะครับแล้วก็มีพ่วงข้างหลังนะครับก็คือเอาไว้ขนของนั่นเองนะครับนะฮะโอเคตรงนี้ก็คือรถไม่ใช่คือรถมันคือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับที่ผมได้ทำการสอนสร้างไปแล้วนั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าสวยโคตรๆนะครับนะก็ไปหาดูกันได้นะครับนะต่อมานะครับก็คืออะไรรู้ไหมจ๊ะนะก็คือรถถังนั่นเองนะครับคือนะฮะรถถังมันจะแบบมองแบบนี้มันแปลกๆใช่ไหมคือผู้ชมนะครับก็คือต้องไปโหลด texture pack นะครับคือไปหาดูในคลิปนั้นนะครับในแต่ละคลิปนะครับมันจะมี texture pack นะถ้าคลิปไหนมันไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับนะเดี๋ยวผมกดออกก่อนโอเคนะครับก็จะมีป้อมปืนด้วยนะครับปะ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 อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถลงไปได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับชิปนะฮะตรงนี้ก็คือรถเขาเรียกว่ารถอะไรวะรถทหารนะครับมีป้อมปืนด้วยนะครับนะฮะอะไรประมาณนี้แหละนะครับปะ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 อะไรชินเคยนะครับโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ทำการสอนสร้างรถไฟเลยนะฮะคือลืมจริงๆนะเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับสอนสร้างรถไฟนะครับตรงนี้ก็คือรถไอ้นี่นะครับรถแท็กซี่นะครับนะฮะอาจจะดูแปลกๆนะฮะไปโหลด texture pack ดูนะสวยโคตรตรงนี้ก็คือรถสปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตนี่นะฮะก็มีปีกสปอยเลอร์หลังด้วยนั่นเองนะครับปีกสปอยเลอร์นะฮะโอเคนะใครจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็คือรถอะไรอ่ะรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์ประมาณนี้อีกเช่นเคยนะครับนะฮะสวยนะครับเหมือนรถปอร์เช่อะไรประมาณนี้แหละนะฮะตูดมันคล้ายๆนะครับนะต่อมานะครับก็คือรถบัสปรับอากาศนั่นเองนะฮะยอดวิวตอนนี้ก็ประมาณรู้สึกว่าน่าจะ200,000เท่าไหร่นี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคนี่นะครับก็จะมีข้างในก็จะมีที่นั่งนะครับตกแต่งนะครับเรียบหรูนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้มันก็หมดแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรเลยแหละนะฮะต่อมานะครับเราก็ไปดูตรงบ้านกันนะครับเมื่อเดินออกมาตรงนี้นะครับคือเวลาผมสร้างอะไรผมก็จะสร้างแบบใกล้ๆนะฮะคือจะได้หาจะเจอกันได้ง่ายนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปบ้านหลังเล็กก่อนนะครับนะครับตรงนี้ก็คือบ้านที่ผมเอาไว้สอนสร้างนั่นเองนะครับก็เป็นบ้านขนาด 5x5 นั่นเองนะครับนี่นะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะก็อย่าลืมไปโหลด texture pack กันด้วยนะครับนะครับแต่ผมไม่ลิงไม่ใส่ลิงไว้ใต้ description นี้แล้วกันเนาะนะครับไปหาในแต่ละคลิปแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็คือบ้าน 5x5 แต่2ชั้นนั่นเองนะครับแต่มันก็มีโรงจอดรถนั่นเองนะฮะโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับนี่นะฮะเรียบหรูโคตรๆนะครับโอเคนะครับต่อมาอันนี้ก็คือบ้านที่แบบกระทัดรัดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็มีที่นั่งชมวิวนั่นเองนะครับถ้าใครลงมอสนะฮะก็แบบนั่งดูอะไรประมาณนี้ได้นะครับโอเคเนาะนะครับนะฮะต่อมานะครับก็คือบ้านโมเดิร์นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับที่ผมได้ทำการสอนสร้างไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันเริ่มมืดแล้วโอ้โหแสงนี้แบบโคตรแสบตานะครับเปิดเข้ามานะครับโอเคนี่นะครับป่ะนะเดี๋ยวเราไปดูบ้านไอ้ตรงนั้นกันนะครับเอาละครับต่อมานะครับตรงนี้ก็คือบ้านแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะคือผมได้ทำการ
สอนสร้างไปแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคเลยเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็คือไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับต่อมานะครับก็คือบ้านขนาด11คูณ11นั่นเองนะครับผมนะแต่ข้างในนี่ผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์นะครับก็ลืมกด Subscriber นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตัมเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากคลิปนี้ไปด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวแมปนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับก็ไปโหลดไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะก็แนะนำนะครับให้เล่น Minecraft เวอร์ชัน 1.7.2 นะครับแล้วก็โหลดแมปเอาไปลงนะถ้าเล่น Minecraft เวอร์ชันอื่นนะผมกลัวว่าคุณผู้ชมนะครับจะไปเกิดที่อื่นนะแล้วก็จะหาบ้านไม่เจอนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายพาร์ทหน้านั่นเองถ้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับบ๊ายบายจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย